สอบจำนวน15ครั้งนะครับสำหรับคณะที่73นะครับมียอดครั้งที่ต้องตรวจสอบนะครับสำหรับคณะที่ดำเนินการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีคณะที่72และคณะที่73นะครับนอกนั้นนะครับคณะที่48 57 74 79และ84ยังดำเนินการไม่เรียบร้อยนะครับและอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับสำหรับในส่วนของผลการปฏิบัตินะครับในลำดับต่อไปผมจะขออนุญาตให้กับคณะแต่ละคณะนะครับได้ทำการชี้แจงให้กับท่านประธานและที่ประชุมทราบและตรวจปริมาณคุณภาพไปแล้ว5โกดังนะครับเป็นจำนวนประมาณ 700,000 กระสอบหรือประมาณ 40% ของทั้งหมดนะครับได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคุณเกษมองค์การการสินค้าในอำเภอปราณุสาวกสมาคมหน้าปัญหายังไม่มีนะครับผู้ประดังเรียบร้อยแล้วก็มีสตง.ปปช.ร่วมเข้าตรวจสอบด้วยนะครับกำหนดแล้วเสร็จโกดังสุดท้ายในวันที่19เดือนนี้ผมสมศักดิ์ขันธ์ดีคนนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประธานชุดที่57นะครับรับผิดชอบ3อำเภอมีอำเภอทับคออำเภอดงเจริญอำเภอตะพานหินนะครับจำนวนโกดังทั้งสิ้น26โกดังนะครับแล้วก็เป็นโกดังที่ได้มีอยู่ในสัญญาซื้อขายไปแล้ว1โกดังหรือ25โกดังนะครับขณะนี้ได้ตรวจไปแล้วที่ผ่านพ้นการตรวจแล้วเนี่ย13โกดังวันนี้เป็นโกดังที่14นะครับมาได้ครึ่งทางนะครับเมื่อวานนี้หยุด1วันนะครับทั้งหมดที่ตรวจมาก็ตามแผนกำหนดการเดิมวันที่2สิงหาคมนะครับ แล้วก็ได้ปรับแผนมาเรื่อยๆนะครับผลการตรวจที่ปรากฏนะครับชุดที่57รับผิดชอบอำเภอทับคออำเภอดงเจริญอำเภอตะพานหินนะครับปัญหามีไม่มากนะครับจะมีอยู่3เรื่องนะครับที่เป็นพื้นๆนะครับคือเรื่องกรรมกรซึ่งอาจจะต้องรอคิวหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกติซึ่งรับทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องข้าวซึ่งเรียงไว้ไม่สามารถนับได้นะครับสาเหตุที่ไม่สามารถนับได้เพราะว่าเป็นโกดังที่ได้มีการซื้อขายอยู่นะครับแล้วก็ได้ขยับข้าวผลไปแล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะกระจัดกระจายนะครับเป็นผลให้บางโกดังเนี่ยทางคณะที่ตรวจเลยต้องขอร้องให้จัดใหม่เพื่อนับจำนวนกระสอบใหม่นะครับซึ่งทำให้เสียเวลานะครับแล้วมีอยู่โกดังนึงก็อาจจะข้ามวันไปเลยนะครับซึ่งโกดังนั้นเหลือแค่ 3-4,000 กระสอบเท่านั้นเองแต่ว่าช้ากว่ากระสอบช้ากว่าโกดังอื่นๆนะครับบางกองก็เกิน50กว่ากระสอบบางกองก็ขาด30กว่ากระสอบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะมีทั้งหมด8 1คลังแต่โกดัง8หลังติดกันอยู่ในที่เดียวกันแต่ละหลังก็ประมาณสัก 200,000 กว่ากระสอบนะครับแล้วก็มีโกดังย่อยแยกไปที่นึงทั้งหมดก็8ที่นะครับก็ใช้เวลาตรวจวันละหนึ่ง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 นะก็ตรวจครบถ้วนบริบูรณ์นะครับแล้วก็ทำเอกสารทำข้อสังเกตเหลืองธรรมชาติเหลืองไม่ธรรมชาติหรืออย่างไรก็รอให้เขาไปมาพิสูจน์นะครับผมมาตัวมอนสีนะครับรองรับพนักงานชุดที่74ครับท่านประธานคณะงานท่านนายแพทย์ธีรพลท่านติดราชการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับชุดที่74นะตรวจไป14โกดังนะครับแล้วก็4ไซโลสำหรับปัจจุบันตรวจไปแล้วทั้งสิ้น7โกดังนะครับสำหรับก็ยังเหลืออีก7โกดังที่ยังไม่ได้ตรวจเนื่องจากติดการหลบยาครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเข้าไปตรวจโกดังส่วนที่เปิดเข้าหลบยาแล้วว่าจะสามารถเข้าได้หรือไม่นะครับแล้วก็ดำเนินการแผนตามแผนต่อไปเรื่อยๆตามแผนที่ส่งให้กับทางกองกำลังไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผลการตรวจที่ผ่านมานั้นใน4ไซโลนั้นพบว่าเข้าหายทุกไซโลครับไซโลที่17แล้วก็ไซโลที่21นั้นมีข้าวปองปนนะครับก็คือมีใบข้าวปองปนมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วน4ไซโลนี้คือปกติทั้งหมดนะครับสำหรับครั้งทั้ง7ครั้งที่ตรวจไปแล้วนั้นมี1ครั้งเท่านั้นที่เรียบร้อยคือครั้งของห้วยเขแล้วก็เคแวร์เฮาส์เนื่องจากข้าวอยู่ระหว่างการขายครับแต่จำนวนก็จะไม่ตรงกับที่แจ้งในวันที่รับตรวจนะครับแต่ก็คิดว่าคุณภาพข้าวเนี่ยเรียบร้อยนอกนั้นอีก5ครั้งที่เหลือพบข้าวไม่ปกติทุกครั้งนะครับก็คือจะเป็นข้าวที่มีคุณภาพไม่ดีเนี่ยอยู่ตรงกลางหรืออยู่ด้านบนส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นข้าวดีทั้งหมดครับก็เลยเป็นที่สังเกตกับคณะชุดตรวจครับก็คือเข้าไปเนี่ยเจอทุกโกดังครับอีกอันนึงก็คือที่จะเป็นข้อที่จะเป็นวาระหาหรือแต่ขอนำเรียนผู้ชุมทราบก่อนนะครับก็คือเจอการเรียงกระสอบแนวตั้งครับ
ครั้งในครั้งใจเจริญนะครับทางใจเจริญเรียนแนวตั้งก็จะเป็นหารือว่าตรงนี้มันอาจจะทำให้ยอดที่เราแจ้งยอดหายเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนตรงนี้จะหารือที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการแจ้งยอดหรือว่าการดำเนินการจะเพราะว่าในกองที่เหลือเนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะมีเรียนแนวตั้งหรือไม่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะชี้แจงในวาระหารืออีกครั้งข้าวพิจิตรหายตั้ง 30,000 ตันนะฮะมันยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามีหายบ้างนับเต็ดตัวอย่างเนี่ยครับปีไปก็ได้ยินเสียง